ทำไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเริ่มต้นด้วยการถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมนำจิตใจของเราให้เข้าถึงบุญบุญแปลว่าความเบาความสบายความอิ่มใจความสุขใจนั่นเราก็ทำใจของเราให้เป็นบุญพูดลมเข้าโทลมออกใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้เรามีโอกาสเข้ามาสร้างบุญคำว่าบุญนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากได้เพราะเป็นที่มาของความสุขที่เรามีความสุขอยู่ทุกวันนี้ก็อาศัยบุญถ้าเราไม่มีบุญเราก็อยู่ไม่ได้อยู่ก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความวุ่นวายเพราะเราไม่รู้จักบุญเราไม่เคยสร้างไม่เคยทำทานเราไม่เคยให้ศีลเราไม่เคยรักษาภาวนาเราไม่เคยปฏิบัติเราจึงไม่รู้ว่าบุญนั้นอยู่ที่ไหนเราคิดว่าบุญนั้นอยู่ที่วัดอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่ศาลาแต่แท้ที่จริงแล้วบุญอยู่ที่เราอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเราที่มีความตั้งมั่นในการทำคุณงามความดีทานก็เป็นการสร้างส่งเสริมให้เราขจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายสละออกไปจาคะคือการเสียสละแบ่งปันเกื้อกูลคนรอบข้างคนที่เราจะสงเคราะห์ได้นี่เขาเรียกว่าสังคมเราก็เกิดความสุขในการให้อันนี้ก็พูดอยู่บ่อยๆหน้าที่ของเราเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยคนที่เกิดมารวยก็เป็นผู้ให้มาก่อนให้ข้าวให้น้ำให้ยกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ปัจจัยสี่เขาเกิดมาเขาก็มีความสุขก็เรียกว่ามีลาภมากนะคนที่มีลาภมากมีบริวารมากเพราะเขาให้แล้วก็ชักจูงให้คนอื่นเป็นผู้ให้แนะนำช่วยชี้แนะว่าการเป็นผู้ให้นั้นดีอย่างไรเขาเกิดมาเขาก็มีทั้งลาภทั้งยศทั้งชื่อเสียงทางข้าทาสบริวารเพราะอาศัยการให้นั่นเองคนที่ไม่ได้ให้มาก็เกิดมาก็มีแต่ความเรียกว่าอดอยากยากจนไม่มีกินไม่มีใช้ผลสุดท้ายก็ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีใครมาคบค้าสมาคมด้วยเพราะไม่เคยแบ่งปันไม่เคยชักจูงให้ใครทำความดีให้ทานนั้นสิ่งเหล่านี้เองพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ในหลักของพุทธศาสนาอยู่ด้วยการให้ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือการให้อภัยทานไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเนี่ยให้โดยที่เราไม่ต้องเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเหตุปัจจัยต่างๆให้แล้วก็มีความสุขมากผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนั้นการให้ของเรานี้มีหลายวิธีให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารมันให้ได้ทั้งหมดให้ได้ทุกวันให้ได้ทุกเวลาให้ได้ทุกสถานที่นั้นคนเราทุกวันนี้ขาดการให้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักบุญจากการให้
ผู้ให้แล้วมีความสุขอย่างไรผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขถ้าสังคมเราทุกวันนี้ขาดการให้คิดที่จะเอาแต่ไม่คิดที่จะให้ไม่แบ่งปันให้ใครคิดจะเอาเป็นของตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนตระหนี่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้มันหาความสุขไม่ได้ตัวเองก็หาความสุขไม่ได้ครอบครัวสังคมก็หาความสุขไม่ได้นั่นสุขจากการให้ทานที่พุทธเจ้าทรงสอนเราสามารถสร้างได้ทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสนั่นคนเราถ้ารู้จักบุญแล้วก็สามารถทำได้ทุกขณะนะไม่ต้องรอเวลาเมื่อนั้นเมื่อนี้โอกาสนั้นโอกาสนี้เมื่อรอเวลาอยู่เวลาก็หมดเราก็หมดโอกาสทำความดีนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราต้องแข่งกับเวลาเพราะชีวิตของเรานั้นมันขึ้นอยู่กับเวลาบางคนก็เวลาน้อยบางคนก็เวลาพอสมควร10ปี20ปี30ปีนี่เวลาไม่เท่ากันนั้นถ้าเราปล่อยให้เวลามันหมดไปเสียไปโดยที่เราไม่ทำอะไรเลยชีวิตของเราก็หมดโอกาสโอกาสที่ทำความดีบุญกุศลก็ไม่ได้ความสุขความเจริญทั้งสิ่งเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสอนให้เราพยายามเป็นผู้ไม่ประมาทในวันในวัยของตัวเองเร่งสร้างเร่งทำให้ทานรักษาศีลศีลก็เป็นที่มาของความสุขมีทานแล้วต้องมีศีลด้วยไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขนี่เขาเรียกว่าศีลห้าศีลของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คนเราที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีศีลห้าถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้อใดข้อหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ก็ไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์แบบนั้นสิ่งที่เราได้มาในความเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากทานมาจากศีลมาจากคุณงามความดีโดยเรียกอย่างว่าบุญกุศลที่เราได้สร้างได้ทำเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลมาสู่ปัจจุบันให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดคำว่าเฉลียวฉลาดมีปัญญานั้นเราก็ต้องรู้ว่าปัญญานั้นเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกที่ตรงเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดความเห็นผิดเนี่ยทำร้ายคนมาเยอะนั้นคนเราทุกวันนี้การจะทำให้ตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิก็มีความยากมีความลำบากพอสมควรถ้าไม่มีจิตฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลไม่ได้ประพฤติปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาถือศีลฟังธรรมโอกาสที่จะเป็นสัมมาทิฏฐิก็น้อยลงถ้ากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคำว่าสัมมาทิฏฐิพระเจ้าทรงสอนก็เห็นว่าโลกนี้ไม่เที่ยงคืออนิจจังนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่อนิจจังไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าใครก็ตามตกอยู่ในความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์จากการแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะบังคับได้ให้อยู่อย่างนั้นให้เป็นอย่างนั้นไม่สามารถทำได้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราจะให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่สามารถจะทำได้อันนี้เรียกว่าเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้นั่นในโลกนี้ก็มีอยู่3ประการอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือความจริงถือเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงนั่นคนเราที่ทำจิตใจของเราให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติรู้จักสวดมนต์รู้จักภาวนาสติต้องมาปัญญาต้องเกิดมันจึงจะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ท่านคนเราทั้งหลายก็ต้องอาศัยการทำความดีการทำความดีนั้นเป็นของยากสำหรับคนที่มีจิตใจ
อันที่ฝักใฝ่อยู่ในบาปอกุศลคนประเภทนี้บุคคลประเภทนี้ไม่สามารถที่จะทำให้กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องได้ก็กลายเป็นคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าโลกนี้เที่ยงโลกนี้มีตัวมีตนมีเรามีเขาไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามีความยึดมีความติดเป็นอุปทานยึดมั่นในขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผลสุดท้ายก็เป็นอัตตาตัวตนใครว่าไม่ได้ใครเตือนไม่ได้ใครแตะไม่ได้มีตัวมีตนมีเรามีเขาขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่เพี้ยนที่ผิดได้จากหลักของความเป็นจริงนั้นคนจำนวนนี้มีมากในสังคมในโลกใบนี้นั้นคนนี้ทำสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นต้องอาศัยการสร้างการทำบุญกุศลบ่อยๆการสวดมนต์การภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้เห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงคือฝึกปัญญาให้เกิดขึ้นสติตัวรู้ปัญญาคือตัวละจากความเห็นผิดละจากตัวตนเราเขาละจากความยึดมั่นถ้ามันเกิดสติเกิดปัญญาแล้วมันก็รู้ก็เห็นทำความเข้าใจเป็นมิจฉาทิฏฐิที่เคยมีอยู่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิได้แต่ต้องอาศัยความพยายามความเพียรวันนี้เราตั้งใจมาวัดตั้งใจมาทำบุญทำกุศลตั้งใจมาถวายทานตั้งใจมารักษาศีลตั้งใจมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมไปด้วยเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้จิตใจของเราเข้าสู่สภาวะของความเป็นปกติปกติของใจเรานั้นมันมีความว่างมีความใสมีความสะอาดไอ้ที่มันไม่ว่างไม่ใสเพราะมันมีกิเลสจรมามีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันจรมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็มารวมลงไว้ที่ใจในการคิดนึกปรุงแต่งโดยที่เรารู้ไม่ทันเพราะสติเราไม่รู้เมื่อเราไม่มีตัวรู้คือสติสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนวุ่นวายหาความสุขหาความสงบไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติด้วยการฝึกสติตัวรู้เพื่อให้เกิดสมาธิใจที่มั่นคงหนักแน่นสมาธิคือใจที่มั่นคงหนักแน่นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสใจไม่หวั่นไหวใจมั่นคงนี่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจแล้วก็พัฒนาไปสู่ปัญญาความรู้ความเข้าใจในอารมณ์ที่เข้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเมื่อรู้เท่าทันอารมณ์นั้นก็ดับรู้หนักเข้าก็สามารถละอารมณ์นั้นไม่ให้มันเกิดอารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความไม่รู้เราก็สามารถขจัดออกไปได้ด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาที่เราหมั่นฝึกฝนอบรมบ่อยๆทำทุกวันทำทุกเวลาอันนี้เรียกว่าเราฝึกฝนอบรมจนเกิดความชำนิชำนาญเรียกว่าเป็นวสีวสีคือความชำนาญชำนาญในการทำสมาธิคนที่ทำสมาธิอย่างชำนาญนึกจะทำให้เป็นสมาธิตรงไหนก็ทำได้เวลาเดินก็ทำได้เวลานอนก็ทำได้เวลากินก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้เพราะฝึกไว้อย่างชำนิชำนาญฝึกไว้ทุกอริยบทไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเดินก็ทำได้ยืนก็ทำได้อยู่ที่ไหนก็ทำได้นี่เขาเรียกว่าทำจนเป็นวสีชำนิชำนาญเป็นยวดยานของใจนึกจะทำเมื่อไรนึกจะเข้าสมาธิเมื่อไรก็สามารถทำได้ตลอดนะไม่ต้องมาภาวนาอยู่กำหนดปุ๊บก็เข้าสู่ปั๊บสู่ความว่างสู่ความสงบสามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะอาศัยการฝึกฝนที่ชำนิชำนาญ
ถ้าคนที่ยังทำไม่ได้ก็ต้องฝึกต่อไปนั่งให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบให้ความสงบนี่แหละที่จริงมันทำไม่ยากไอ้ที่เราว่ายากเพราะเราไม่ได้ทำไม่ค่อยได้ใส่ใจสนใจปล่อยให้มันเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ภายนอกคิดนึกปรุงแต่งนั่งก็ใจเลื่อนลอยเอาใจไว้กับคนอื่นไม่เอาใจไว้กับตัวเองคนที่เอาใจไว้กับสิ่งอื่นบุคคลอื่นย่อมมีความทุกข์มีความเศร้าหมองมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาหาความสุขหาความสบายไม่ได้คนไหนที่ฉลาดก็เอาใจไว้กับตัวเองนั่งก็อยู่การนั่งเดินก็อยู่การเดินกินก็อยู่การกินทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเอาปัจจุบันเป็นหลักฝึกปัจจุบันให้เกิดขึ้นทุกขณะเอาจิตไว้กับปัจจุบันฝึกความสงบความนี่แหละเราต้องฝึกฝนอบรมจิตของตัวเองเพราะจิตใจนี่เป็นเรื่องสำคัญเวลาเราไปนี่กายมันไม่ได้ไปแต่จิตมันไปคนตายก็เหมือนคนที่นอนหลับแล้วก็ฝันกายไม่รู้เรื่องแต่ใจมันรู้เรื่องใจมันไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่ไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปเห็นที่นั่นไปเห็นที่นี่ใจมันไปแต่กายไม่ได้ไปเมื่อคนตายก็เหมือนกันพอจิตออกจากร่างก็ร่างนั้นไม่รับรู้แต่จิตมันรับรู้มันท่องเที่ยวไปตามภพน้อยภพใหญ่นั้นมาสะสมอารมณ์อันใดไว้ก็ไปสู่ภพภูมินั้นสะสมอารมณ์ของความโลภก็ไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายสะสมอารมณ์ของความโกรธก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปตกอยู่ในนรกบ้างตามสภาวะของการสะสมอารมณ์ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อเปลี่ยนแปลงความคิดนึกปรุงแต่งของตัวเองถ้ามาตั้งมั่นอยู่ในกองบุญกองกุศลคิดอะไรก็ให้เป็นบุญคิดที่จะทำความดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาคิดถึงแต่ความดีที่ตัวเองทำแล้วก็มันทำให้เพิ่มขึ้นทำให้มากขึ้นทำให้มีขึ้นคือพยายามทำบ่อยๆทานก็พยายามให้บ่อยๆให้ทุกวันให้วัตถุไม่ได้ก็ให้อภัยทานให้ความรักให้ความเมตตาให้ความสงสารความเกลียดความโกรธให้มันหมดไปพยายามเป็นผู้ให้นี่แหละเราสามารถให้ได้ทุกวันแล้วเราก็จะพบหนทางแห่งความสุขของชีวิตชีวิตของเราที่มันไม่มีความสุขเพราะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะอย่างท่องแท้บางคนบางท่านศึกษาธรรมะก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแวบหนึ่งวูบหนึ่งไม่ได้จริงจังจริงใจอะไรชีวิตของเราก็ไม่มีหลักประกันอะไรเลยหลักประกันของความสุขว่าตายแล้วจะไปสวรรค์ก็ยังไม่มีตายแล้วจะไปเป็นมนุษย์ก็ยังไม่เจอหาหนทางไม่เจอเพราะฐานเราไม่มีศีลเราไม่มีภาวนาเราไม่มีใจของเราไม่มันไม่มีที่อยู่เลยมันท่องเที่ยวไปไม่มีที่สิ้นสุดในภพน้อยภพใหญ่เพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตของเราจนเคยปล่อยให้มันคิดปล่อยให้มันนึกปล่อยให้มันฟุ้งซ่านไปตามสภาวะของอารมณ์เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธท่านมีอยู่ตลอดวันตลอดคืนหลับก็มีตื่นก็มีมันไม่ยกเว้นหลับมันก็ไม่ยกเว้นถ้าเราไม่เคยฝึกจิตตัวเองให้มันว่างให้มันสงบนี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมครูบาอาจารย์ท่านสร้างวัดกรรมฐานขึ้นมากรรมก็เกินการกระทำฐานก็ที่ตั้งที่ตั้งของความดีถ้าเรารู้จักว่าความดีนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายที่ใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นความดีอยู่ในเราเนี่ยเพียงแต่เราหาให้เจอค้นให้เจอแล้วเราก็จะพบความดีที่ถูกต้องเป็นความดีที่เราไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเนี่ยจากการประพฤติปฏิบัติให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาทำทุกวัน
ไม่ใช่นานๆทำครั้งนานๆทำครั้งมันก็ไม่เห็นผลเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ปลูกแล้วทิ้งเลยปุ๋ยก็ไม่ใส่น้ำก็ไม่รดดินก็ไม่ได้พรวนศัตรูมันก็ไม่ได้กำจัดออกไปไม่ช้าไม่นานต้นไม้นั้นก็ตายไม่ได้โตมันโตไม่ได้ไม่มีใครดูแลมันมีแต่ตายไม่ออกดอกออกผลให้เราเหมือนกันบุญกุศลต้นบุญต้นกุศลเนี่ยเราต้องมันต้องขยันรดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชพอมันเจริญงอกงามมันก็ออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมผลของมันคือความสุขความเจริญสุขกายสบายใจอยู่ที่ไหนก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขเดินก็มีความสุขกินก็มีความสุขมันจะให้ผลออกมาทันทีนั้นมันต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่นานๆทำครั้งถ้าคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้นะบางคนปลูกแล้วก็ทิ้งเลยไม่ได้สนใจนานๆก็มาปลูกอีกมันก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้เอาใจใส่เหมือนสติเหมือนสมาธิเหมือนปัญญาเราเนี่ยเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมทุกวันนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้ทำอะไรไม่เคยรู้ขาดตัวรู้ขาดสติถ้าขาดบ่อยๆมันก็เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเคยชินกับการคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดให้มันว่างมันก็ไม่ว่างให้มันพุทโธมันก็พุทโธไม่ได้ให้ดูลมหายใจก็ดูแล้วก็ลืมทั้งที่เรามีลมหายใจทั้งหลับทั้งตื่นไปที่ไหนก็มีลมหายใจเดินอยู่ก็มีลมนั่งอยู่ก็มีลมนอนอยู่ก็มีลมกินอยู่ก็มีลมแต่เราไม่เห็นเลยลมหายใจตัวเองมันหยาบไม่ละเอียดไหมหายใจแรงหายใจค่อยหายใจเบาหายใจสบายเราไม่เคยดูลมหายใจของตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าลมหายใจเข้าออกอย่างไรมันกระทบสัมผัสเข้าไปถึงไหนหายใจเข้าเนี่ยมันไปสิ้นสุดตรงไหนแล้วลมหายใจออกมันออกมาจากตรงไหนที่มันออกมาได้เนี่ยมาเอาลมตรงไหนออกมาเราไม่เคยรู้มันเลยมันอยู่กับเราแต่เราไม่เคยรู้มันเลยเนี่ยของง่ายๆของอยู่กับตัวเองแต่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยศึกษาของจริงที่เรามีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้เราก็กลายเป็นคนหลงนั่งก็หลงเดินก็หลงกินก็หลงหลงอารมณ์หลงคิดหลงนึกหลงปรุงหลงแต่งผลสุดท้ายก็กลายเป็นคนหลงอยู่ในโลกอยู่ในวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เมตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นที่ตั้งวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่ไปไหนไม่สามารถจะหลุดพ้นไปได้จากวัฏฏะคือความเวียนว่ายตายเกิดของกองทุกข์เราต้องมาพิจารณาที่ตัวเราพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาให้เห็นทุกข์คือพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์เป็นอันดับแรกและกายของเรานี่เป็นที่อยู่ของทุกข์คนเรานี่ทุกข์มากถ้ามีสังขารร่างกายเนี่ยเรียกว่าขันธ์5เป็นของหนักมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนี่เป็นที่อยู่ของกองทุกข์รูปก็เป็นทุกข์รูปคือร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นทุกข์มากนั่งนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นอนนานทำอะไรนานไม่ได้ทุกข์มันเกิดมีความปวดมีความเมื่อยมีความหนาวมีความร้อนมีความหิวมีความกระหายมีความเจ็บมีความแก่มีความตายต้นแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยไม่มีเวลาใดที่มันมีความสุขแต่ที่เราว่าสุขมันเป็นเพียงความทุกข์ที่ผ่อนคลายชั่วขณะหนึ่งเมื่อเราปวดเราก็ขยับพอขยับความทุกข์มันก็เบามันเทาไปพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกนั่งท่าใหม่มันก็ทุกข์อีกไปยืนมันก็ทุกข์ไปเดินมันก็ทุกข์ไปทำอะไรมันก็ทุกข์เพราะอะไรเพราะความทุกข์มันอยู่กับเรามันประจำอยู่กับร่างกายเราเนี่ย
เมื่อเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เราก็ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นมันอยู่ที่เราเรารู้ว่าทุกข์มันอยู่ข้างนอกเราไปหาวิธีทางดับข้างนอกไปหาอยู่หายาหาหมอนั่นก็เป็นเครื่องบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองแต่ดับทุกข์ไม่ได้แต่เราไม่รู้ก็กลายเป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดคิดว่ามันดับได้ที่จริงมันดับไม่ได้หรอกทำไมเราต้องมีอริยบท4ไว้ทำไมเพื่อบรรเทาทุกข์เดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนอนต้องการให้ทุกข์มันบรรเทาลงชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งมันเมื่อยก็ลุกนะไปเดินเดินเมื่อยก็กลับมานั่งกลับมานอนเปลี่ยนอะไรบทให้มันผ่อนคลายจากความทุกข์นั่นเองแต่ทุกข์ไม่ได้ไปไหนเลยเราอยู่ท่าไหนทุกข์มันก็มาท่านั้นนอนมันก็มายืนมันก็มาเดินมันก็มานั่งมันก็มาเพราะมันเป็นทุกข์ประจำกายเราที่เราไม่สามารถจะหลีกมันได้หนีมันได้งั้นคนที่ฉลาดก็ต้องทำความรู้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจะได้เห็นทุกข์ที่เราว่าเราเกิดมาเนี่ยมันมาด้วยทุกข์ถ้าไม่ทุกข์มันก็ไม่เกิดที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยเป็นธรรมะทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดให้ความเกิดนี้มันเป็นทุกข์เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเพื่อจากกันเนี่ยมันมากับกองทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่เรามองไม่เห็นไม่ได้สนใจใส่ใจสติเราไม่พร้อมที่จะพิจารณาไม่ได้ฝึกฝนอบรมมาวัดเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมสร้างตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้รู้ที่กายที่ใจเราเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องไปรู้รู้อย่างอื่นมันดับทุกข์ไม่ได้แก้ทุกข์ไม่ได้แต่ถ้ารู้ที่ตัวเราเนี่ยมันดับได้แก้ได้เพราะทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายกับใจทุกข์กายอย่างหนึ่งทุกข์ใจอย่างหนึ่งทุกข์นี่แบ่งออกเป็น2อย่าง2ประเภทใหญ่ๆคือทุกข์กายกับทุกข์ใจเนี่ยทุกข์อยู่ตรงนี้โยมสุขก็อยู่ตรงนี้แต่เรามองไม่เห็นถ้าเรารู้ทุกข์ดับทุกข์ได้เมื่อไรดับเหตุของทุกข์ได้เมื่อไรสุขมันก็เกิดมันก็กลางวันกับกลางคืนที่เดียวกันนั่นแหละมันคู่กันโยมอยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็มืดกลายเป็นกลางคืนเราก็อยู่ตรงนั้นต่อไปสักพักมันก็กลายเป็นความสว่างเป็นกลางวันที่เดียวกันนั่นแหละแต่เพียงสลับเวลาโอกาสเท่านั้นเองทุกข์กับสุขก็เหมือนกันโยมมันก็อยู่ที่เดียวกันนั่นแหละเราเห็นทุกข์มากเท่าไหร่สุขก็จะปรากฏมากเท่านั้นมันอยู่ด้วยกันโยมมันอาศัยกันอยู่เพราะเราก็ต้องพยายามเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าพิจารณาให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจนี่แหละธรรมะโยมธรรมะอยู่ที่ตัวเราบุญกุศลก็อยู่ที่ตัวเราบาปอกุศลก็อยู่ที่ตัวเราไม่มีใครทำให้เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้สร้างมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแม้แต่นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราก็เป็นผู้สร้างของเราเองไม่มีใครสร้างให้เราชีวิตนี้เราเป็นผู้ลิขิตเองไม่ใช่ฟ้าลิขิตไปเอาตามมโนภาพไม่ได้ฟ้าลิขิตไม่ใช่โยมเราเป็นผู้ลิขิตเราก็คือกรรมนั่นเองกรรมก็คือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราเป็นผู้ทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลกรรมอันนั้นมีกรรมเป็นกำเนิดเห็นไหมที่เราเกิดมาด้วยกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เห็นไหมเกิดมาแล้วบางคนเหมือนกันหมดเลยเกิดมามีพันธุกรรมเหมือนกันหมดเลยบางคนก็เป็นโรคอย่างนั้นหมดทั้งครอบครัวเรียกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มันเหมือนกันหมดได้รับกรรมเหมือนกันในกรรมเป็นทายาทสืบต่อเนื่องกันมา
ทำกรรมอันใดไว้ก็ได้รับผลกรรมมานั้นอันนี้กรรมไม่ได้คนเรากรรมก็เกิดการกระทำที่เราทำมานั่นแหละเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราทำของเราไว้อยู่ไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครโดนบันดาลให้เราไม่ใช่คนนั้นทำให้เราไม่ใช่คนนี้ทำให้เราเราทำของเราไว้เราเกิดมาเนี่ยบางคนก็เกิดมาจนบางคนก็เกิดมารวยบางคนก็เกิดมาสวยบางคนก็เกิดมาพิกลพิการกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ไม่มีใครทำให้ตัวของเราเป็นผู้ทำบางทีก็ทำร่วมกันบางทีได้กล่าวไว้แล้วมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์คือทำร่วมกันมาหลายๆคนก็มารับกรรมพร้อมกันอยู่ด้วยกันเพราะทำพร้อมกันมาร่วมแรงร่วมใจทำมาด้วยกันก็ได้รับผลกรรมอันนั้นพร้อมๆกันเหมือนกันนะบางคนมาเนี่ยมาเจอกันก็มาตายพร้อมกันเห็นไหมอยู่ที่ไหนที่ไหนพอตายมาตายหมู่พร้อมกันมาทำกรรมร่วมกันไหมโยมมาเคยนัดกันไว้ว่าไปทำกรรมตรงนี้ร่วมกันถึงเวลามันก็มารวมกันโยมชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้นี่แหละผลของกรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้โยมกรรมใครกรรมมันอันนี้กรรมของตัวเองไม่ได้ท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำกรรมดีละกรรมชั่วคือละบาปอกุศลบาปอกุศลเป็นกรรมที่ไม่ดีให้ผลเป็นความทุกข์หันกลับมาทำแต่บุญกุศลซึ่งเป็นกรรมดีให้ผลเป็นความสุขคนเราที่เกิดมามีความสุขมันจะสุขไม่มากแต่ก็ยังมีความสุขเชื่อว่ามีความสุขคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีความสุขตีเลนะสุขติงยันติเพราะอะไรเพราะมนุษย์ที่เกิดมาสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องมันมีความสุขกับมนุษย์ที่เกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์งั้นเราก็พิจารณาที่ตัวเราสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ทำเราเป็นผู้เลือกบางคนบอกฉันเลือกเกิดไม่ได้ที่จริงเราเป็นผู้เลือกมาแล้วเกิดนี้เราเป็นผู้เลือกมาแล้วคือเราทำก็เราไว้ถึงได้มาเกิดแต่มาอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องคือทำกรรมร่วมกันไว้บางคนก็มาเจอสามีบางคนก็มาเจอภรรยาบางคนก็มาเจอลูกนั่นกรรมที่ทำร่วมกันไว้เคยทำร่วมกันไว้บางคนโอ้โหเกิดมาเห็นไหมคู่ทุกข์คู่ยากเกิดมาต้องมาอยู่ด้วยกันจากกันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเคยทำกรรมร่วมกันมาอธิษฐานร่วมกันมาทำกรรมร่วมกันมาก็ต้องมาเจอกันแต่ถ้าเราอธิษฐานใหม่บอกไม่ต้องเจอกันต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปกรรมนั้นก็จะอาจจะเป็นอโหสิกรรมได้คือกรรมที่ไม่ต้องมาเจอกันอีกไม่ต้องมาชดใช้กันอีกแต่ยังอธิษฐานว่าต้องอยู่ร่วมกันต้องเจอกันหรือต้องเมื่อเราโกรธใครสักคนนะเราก็อธิษฐานว่าเราเกิดทุกชาติขอให้เจอแล้วก็ได้ทำร้ายเขาทุกชาติไปเหมือนพระเทวทัตที่เกิดมาเจอพระพุทธเจ้าจริงเป็นเหมือนพระญาติกันเพราะว่าเทวทัตนี่เป็นพี่ของพระนางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมแต่บุพกรรมนั้นอธิษฐานไว้จองเวรไว้ทุกชาติกรรมทรายมาเอาเมล็ดทรายกรรมในกรรมมือแล้วก็อธิษฐานว่าเราจะจองเวรเท่ากับเมล็ดทรายทุกภพทุกชาติชาติหนึ่งก็เท่ากับเมล็ดทรายเมล็ดหนึ่งแล้วกรรมขึ้นมากรรมหนึ่งโยมมันนานแค่ไหนมันนับแทบไม่ถ้วนเมล็ดทรายนั้นอธิษฐานจองเวรพระพุทธเจ้าเทวทัตแต่เมื่อก่อนเป็นเพื่อนรักกันเหตุเกิดเพราะเป็นเพื่อนรักกันเป็นพ่อค้าขายของตะเวนขายของไปตามหมู่บ้าน
ตามชนบทต่างๆแล้วก็ของไปขายเคลื่อนเกวียนไปแล้วก็ไปขายซื้อที่นู่นแล้วก็ไปขายที่นี่เราเป็นพ่อค้าก็เดินทางด้วยกันเป็นเพื่อนกันอยู่มาวันหนึ่งก็เดินทางไปขายในหมู่บ้านขายของพระเทวทัตล่วงหน้าไปก่อนพุทธเจ้ามีธุระไปไม่ทันก็บอกเดี๋ยวเราจะตามไปทีหลังท่านไปก่อนก็แล้วกันเป็นเพื่อนกันพระเทวทัตก็ไปขายของก็ไปเจอยายคนหนึ่งมีหลานหลานยังเล็กๆ4 ขวบ 5 ขวบเห็นของเล่นที่พระเทวทัตเอามาขายอยากได้ร้องไห้อยากได้ของยายไม่มีเงินแต่มีถาดทองคำเก่าๆอยู่ใบนึงเป็นทองคำแท้เลยเก็บไว้ตั้งแต่บรรพบุรุษหลานก็ร้องไห้อยากจะได้ของเล่นที่พระเทวทัตนำมาขายนำมาแลกเปลี่ยนยายก็อดรนสงสารหลานไม่ไหวก็บอกยายไม่มีสตังค์นะแต่มีถาดอยู่ใบหนึ่งจะเอามาแลกของให้หลานเนี่ยช่วยตีราคาให้หน่อยเทวทัตในสมัยนั้นเป็นพ่อค้าก็พอจับถาดมาก็รู้ได้เลยว่าถาดนี้เป็นถาดของแท้เป็นทองคำแท้ลองเอาเข็มกรีดดูโอ้โหนี่มันของแท้ชัดๆเลยก็เกิดความโลภเกิดความอยากได้พอเห็นของเกิดความอยากได้เกิดความโลภคิดจะเอาฟรีๆไม่ตีราคาก็ออกอุบายว่ายายถาดของยายเนี่ยมันไม่มีราคาหรอกมันมีราคานิดเดียวของที่จะให้เนี่ยมันไม่คุ้มกันหรอกที่จะให้หลานเนี่ยแลกกับถาดของยายเนี่ยยายก็รู้ว่าถาดของเรานี้มันมีค่านะยายก็เลยงั้นก็ไม่เอาตีราคาอย่างนี้ก็ไม่เอาถาดนั้นแลกกับของก็ปล่อยให้หลานร้องไห้ก็เก็บถาดไว้พระเทวทัตก็นึกในใจว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาเอาไปขายของก่อนจะต้องมาตะล่อมเอาให้ได้ถาดใบนี้เป็นของแท้มีราคามากพระเทวทัตจากไปได้สักพักใหญ่ๆพระเจ้าซึ่งเป็นเพื่อนกันก็เดินทางมาที่หมู่บ้านนั้นก็มาเจอยายหลานก็อยากได้ของอีกเห็นของที่พระพุทธเจ้าเอามาขายเป็นของเล่นของกินอะไรหลานก็ร้องไห้อยากได้เหมือนเมื่อครั้งที่พระเทวทัตเดินผ่านมายายก็เอาถาดมาอีกบอกช่วยดูถาดใบนี้ที่จะแลกกับของหลานมันอยากได้ของมากร้องไห้พระเจ้าก็เป็นคนซื่อเป็นคนไม่คิดคดทรยศใครพอเห็นถาดใบนั้นก็เอาเข็มกรีดดูก็รู้ว่าถาดใบนี้เป็นถาดของแท้บอกยายถาดของยายเนี่ยเป็นถาดทองคำแท้เก็บของแรกทั้งหมดเกวียนเนี่ยที่เข็นมาหมดเนี่ยมันตีราคากับถาดใบนี้ไม่ได้ถาดใบนี้มันมีค่ามากกว่าของที่ข้าพเจ้านำมาทั้งเกวียนเนี่ยมันตีราคาไม่ได้จริงๆยายก็ดีใจโอ้โหคนคนนี้ซื่อสัตย์ไม่เหมือนในพ่อขาเมื่อกี้เนี่ยที่ล่วงหน้าไปเมื่อกี้เทวทัตมันโกหกเรามันบอกว่าถาดของเราไม่มีค่าก็เลยบอกอย่างนั้นเลยเอาไปเลยไอ้หนุ่มยายให้แต่ยายขอของไว้ให้หลานเล่นให้หลานกินเท่านั้นเนี่ยเอาแต่พอกินพอใช้พุทธเจ้าในสมัยนั้นซึ่งเป็นพ่อค้าก็ตอนแรกก็จะไม่รับเพราะราคามันสูงมากถาดใบนี้ยายก็ขยันขยอเอาไปเถอะเอาไว้ยายก็ไม่ได้ใช้ยายก็อยู่กับหลานตามลำพังไม่ได้ใช้เห็นความซื่อสัตย์ของพ่อค้าคนนั้นก็ยกถาดให้เลย
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อตะกี้เนี่ยสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีพ่อค้าคนหนึ่งมาพระเจ้าก็รู้เลยว่าเป็นเทวทัตเพราะอธิบายรูปร่างลักษณะก็รู้เลยว่าเพื่อนของเราพอรู้อย่างนั้นก็รีบไปขายของแล้วก็ขายหมดก่อนหมดก่อนพระเทวทัตก็รีบกลับกะว่าไม่งั้นเดี๋ยวพระเทวทัตตามมาทันแน่นอนต้องมาแย่งชิงเอาของที่ตัวเองได้มาคือถาดทองคำเพราะรู้นิสัยของเพื่อนดีผลสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็รีบเดินทางกลับข้ามแม่น้ำพระเทวทัตก็ตามมาติดๆรีบค้าขายหมดไม่หมดไม่รู้ว่ารีบจะกลับมาเอาถาดทองคำให้ได้จะกลับมาหายายบอกยายเรามีเงินแล้วจะมาซื้อถาดใบนั้นจะให้ราคาเท่านี้ให้ดีกว่าเก่าหน่อยไอ้ตอนไปนะให้ราคาตกไอ้ตอนนี้ขายของได้แล้วจะให้ราคาดีกว่าเก่ายายบอกจะให้ดียังไงเราก็ไม่ให้หรอกท่านนี่เป็นคนโกหกเป็นคนไม่จริงใจเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สู้กับพ่อค้าคนนั้นไม่ได้โอ้โหใจประเสริฐรู้ว่าเป็นถาดก็บอกว่าราคามันมากจนไม่สามารถจะตีให้เป็นราคาของเงินของทองได้เราให้ไปแล้วให้พ่อค้าคนนั้นไปแล้วพระเทวทัตดูเงินเสียใจโอ้โหเราไม่ได้ถาดทองคำกะจะไปแย่งชิงกลับมาก็ตามไปพอไปถึงฝั่งนั้นเอาเพื่อนคือพระพุทธเจ้าข้ามไปฝั่งโน้นแล้วไม่ทันจะแล้วเกิดอาการเสียใจกระอักเลือดด้วยความเสียใจอย่างใหญ่หลวงกระอักออกมาเป็นเลือดเลยแล้วก่อนจะตายก็กำทรายที่อยู่ชายแม่น้ำขึ้นมาอธิษฐานว่าเราจะจองเวรทุกภพทุกชาติเท่ากับเมล็ดทรายในกำมือเนี่ยแล้วก็สิ้นใจตายจากนั้นมาทุกชาติพระเทวทัตก็จองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้าจนถึงวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้าต้องเกิดเป็นได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระเทวทัตได้มาทำร้ายพระพุทธเจ้าตามฆ่าตามทำร้ายอยู่ตลอดเวลาจ้างช้างจ้างนายขมังธนูกิ้งก้อนหินให้ทับพระพุทธเจ้าแต่ไม่สำเร็จทำยังไงก็ไม่สำเร็จเพราะความดีที่พระพุทธองค์ทรงสร้างสมบุญบารมีเอาไว้ไม่มีใครสามารถทำอันตรายให้ถึงแก่ชีวิตได้เพราะพระพุทธเจ้าอยู่เหนืออะไรเหนือบาปไม่สามารถจะทำอะไรพุทธองค์ได้พุทธองค์ทำจนไม่มีบาปแล้วมีแต่บุญล้วนๆบาปไม่มีบาปจึงไม่สามารถจะทำอันตรายผู้ที่มีบุญอย่างพระพุทธเจ้าได้ก็ตอนที่พระเทวทัตไปจ้างนายควานช้างให้เอาเหล้ากรอกช้างที่กำลังตกมันช้างที่ตกมันก็ถือว่าเป็นช้างที่ดุร้ายดูว่าพุทธเจ้าจะเสด็จเดินมาบิณฑบาตทางด้านนี้ก็ไปสั่งเอาไว้ว่าวันนี้พระเจ้าจะเสด็จมาด้านนี้นะพอมาถึงตรงนี้ให้ปล่อยช้างที่กำลังตกมันแล้วเอาเหล้ากรอกเข้าไปอีกเอาเหล้านะไปกรอกช้างไว้ช้างจะได้มีความเขาเรียกว่าไม่รู้จักควบคุมตัวเองเจอใครก็ทำร้ายได้หมดช้างนาดากีรีที่เราสวดในพาหุงนั่นแหละคือช้างที่พระเทวทัตไปจ้างให้มาทำลายพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เสด็จเช้าก็เสด็จมาบิณฑบาตพระนนท์อุ้มบาตรเสด็จตามมาพอมาถึงควานช้างก็เห็นแต่ไกลก็รู้แล้วพุทธเจ้าเสด็จมาตามที่พระเทวทัตบอกพอใกล้ได้ระยะหนึ่งก็รีบปล่อยช้างนาราคีรีที่กำลังตกมันแล้วก็กอกเหล้าเข้าไปควบคุมตัวเองไม่ได้
กำลังได้ที่ในการทำอันตรายช้างพอเห็นพุทธเจ้าเห็นคนเดินมาไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นใครก็ตามที่เดินมาแต่ขณะนั้นไม่มีใครมีแต่พระพุทธเจ้าที่เสด็จเดินมาโปรดสัตว์บิณฑบาตมีพระอานนท์ตามมาถือบาตรเดินตามมาช้างก็วิ่งเข้าใส่เลย เข้าใส่พระพุทธเจ้าพระอานนท์เห็นอย่างนั้นก็รีบอยู่ข้างหลังก็รีบเดินขึ้นมาข้างหน้าเลยพระเจ้าบอกพระอานนท์ทำอะไรบอกพระองค์ไม่เห็นเลยว่าช้างกำลังจะมาทำร้ายพระพุทธองค์ถ้าอย่างนั้นเลยข้าพระพุทธเจ้าขอรับหน้าที่แทนพระพุทธองค์หมายถึงว่าถ้าช้างมานี่ให้ทำร้าย อานนท์ก่อนอย่าได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าพระเจ้าจงเสด็จไปอานนท์คิดอย่างนั้นคิดว่าสละชีพของตัวเองเพื่อรักษาพระพุทธเจ้าไว้พระเจ้ามีประโยชน์มากกว่าพระเจ้าบอกอย่ากันนั้นเลยอานนท์เธอจงไปอยู่เหมือนเดิมเถอะคือกลับไปอยู่ข้างหลังเราอานนท์ก็ไม่ฟังพระเจ้าเตือนอยู่ถึง3 ครั้ง พระพุทธเจ้าบอกอานนท์เธอไม่เชื่อเราตถาคตหรืออานนท์คิดได้ตั้งสติได้อ๋อพุทธเจ้าตัดอะไรแล้วไม่เคยผิดเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าอานนท์ก็ค่อยๆเดินถอยกลับไปอยู่ด้านหลังช้างก็วิ่งมาด้วยเต็มกำลังของความดุร้ายเขาวิ่งเข้าใส่พระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา พอช้างเข้ามาใกล้รัศมีที่พระเจ้าทรงแผ่เมตตาอยู่ช้างนั้นก็สะดุดหยุดอยู่กับที่วิ่งไม่ออกโยมไม่สามารถจะทำอันตรายพระเจ้าได้ช้างนาราคีรีก็กลายเป็นช้างที่เชื่องมีสติกลับมาพระเจ้าแผ่บารมีไปให้แผ่ความเมตตาความรักความสงสาร ให้แก่ช้างนาราคีรีช้างนาราคีรีก็สะดุดหยุดวิ่งมาด้วยความเร็วก็หยุดเลยพอมาถึงใกล้พระพุทธเจ้าหยุดนิ่งลงแล้วค่อยๆหมอบย่อขาลงทำความเคารพถวายพระพุทธเจ้ากวานช้างเห็นอย่างนั้นนึกแปลกใจอย่างยิ่งถ้าเป็นไปได้หรืออัศจรรย์ยิ่งนัก พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้อัศจรรย์ยิ่งนักแม้แต่ช้างที่ดุร้ายก็ไม่สามารถทำอันตรายพระองค์ได้เลยกลับกลายเป็นช้างที่แสนเชื่องว่านอนสอนง่ายนี่เพราะเหตุอะไรเพราะบุญบารมีที่พระองค์สะสมมาได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่มีใครทำอันตรายได้ เพราะบุญบารมีของพระองค์ที่สะสมมาเต็มสมบูรณ์ไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำอันตรายให้พระองค์ได้รับอันตรายได้นี่แหละจึงว่าด้วยบารมีคือการสร้างสมอบรมที่สมบูรณ์นะพลสุดท้ายพระเทวทัตก็ถูกธรณีสูบในบั้นปลายของชีวิตนึกได้ พระเทวทัตนี่ตอนท้ายนี่นึกได้หลังจากทำร้ายพระพุทธเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายตัวเองก็ถูกกระทำอย่างนั้นถูกลูกศิษย์กระทำย่ำยีมีลูกศิษย์ก็ลูกศิษย์ก็หักหลังทำร้ายจนตัวเองนี่ก็อักเลือดผลสุดท้ายนึกขึ้นได้ก็ให้ลูกศิษย์หามไปหาพระพุทธเจ้า จะไปเฝ้าขอขมาผลสุดท้ายก็ไม่ได้ขอขมาไม่ได้เจอพุทธเจ้าบาปที่ตัวเองได้สะสมได้ก่อไว้ก็ถึงการอวสานของชีวิตก็ถูกธรณีสูบพอเท้าแตะพื้นก็ธรณีก็แยกค่อยๆสูบพระเทวทัตลงไปอย่างก้นนรกพระเทวทัตก็อธิษฐานจิตขอขมา ทั้งที่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแต่หันหน้าไปทางที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ยกมือขึ้นแล้วก็อธิษฐานขอขมาว่าข้าพเจ้าผิดไปแล้วขอขมา
ไม่ให้มีเวรมีกรรมต่อกันต่อไปขอให้มันหมดเวรหมดกรรมต่อกันสิ่งที่ได้ทำมาแล้วก็ขอให้หมดกันในชาตินี้อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกันเลยแล้วก็ปรารถนาว่าตัวเองจะได้ไปเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ามีความปรารถนามีความต้องการอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานเสร็จก็ตอนนี้ก็สูบค่อยๆสูบดิ่งลงไปสู่อเวจีมหานรกมนรกขุมที่ลึกที่สุดเพราะทำกรรมแก่พระพุทธเจ้านี่จึงเป็นเหตุว่าทำไมการจองล้างจองผลาญเวรกรรมที่บุคคลไม่อโหสิกรรมไม่มีความเมตตาไม่มีความสงสารผูกแต่ความเกลียดความโกรธเอาไว้ถึงเวลาชดใช้กันมานี่ยาวนานพระเทวตาต้องไปตกนรกนับภพนับชาติไม่ถ้วนกว่าจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ตัวเองหวังไว้ตัวเองก็ต้องมาสร้างบารมีต่อไปอีกยาวนานหลังจากพ้นกรรมพ้นนรกมาแล้วก็ต้องมาสร้างบารมีสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยเพื่อจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าที่ตัวเองได้อธิษฐานไว้นี่แหละผลกรรมโยมคนเราหนีกรรมไม่พ้นท่านพุทธเจ้าจึงสอนให้เราละเว้นบาปอกุศลซึ่งเป็นกรรมที่ไม่ดีหันมาสร้างบุญกุศลซึ่งเป็นกรรมดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนานี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ทุกคนอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้ชีวิตเราไม่มีใครลิขิตให้เราเป็นผู้ลิขิตเองชะตาชีวิตนี้เราเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาแต่ต้องสร้างให้มันดีให้มันเดินไปในทางที่ดีคิดดีพูดดีทำดีนั่นแหละชะตาชีวิตของเราก็จะเป็นชะตาชีวิตที่ดีเราเป็นผู้ลิขิตตัวเองให้เป็นคนดีให้มีบุญมีกุศลเกิดขึ้นภายในกายในใจของเราสิ่งเหล่านี้ใครทำให้เราไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวเองมีศรัทธามีความเชื่อมีปัญญาคือความรอบรู้เท่าทันท่านพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกก็ต้องการโปรดสัตว์คำว่าโปรดสัตว์หมายความว่าสัตว์บุคคลนั้นหรือประเภทนั้นต้องมีสติมีปัญญาสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะพระเจ้าก็เปรียบสัตว์ไว้เหมือนดอกบัวสีเหลาเราหนึ่งอยู่ในโคนตมไม่สามารถจะพ้นผ่านขึ้นมาได้เป็นเหยื่อของเต่าของปลาไม่สามารถจะผ่านขึ้นมาเบ่งบานรับแสงอาทิตย์ได้นั่นก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่สามารถโปรดได้จะเทศนาอย่างไรได้ยินได้ฟังอย่างไรบุคคลนั้นก็ไม่ยอมรับในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกบุคคลประเภทหนึ่งก็เหมือนบัวที่อยู่ปริ่มน้ำใกล้จะโผล่พ้นน้ำแต่ยังไม่โผล่ยังมีโอกาสที่จะเต่าหรือปลามากัดกินได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะโผล่พ้นน้ำได้ถ้าเต่าปลานั้นไม่มาเห็นซะก่อนไม่มากัดกินซะก่อนก็สามารถที่จะโผล่พ้นน้ำได้ก็คือบุคคลที่ได้พบคำสอนของพุทธเจ้าแล้วได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจทำความรู้ในคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนก็มีโอกาสที่จะได้รับรู้ในคำสอนของพุทธเจ้าได้หากตัวเองยังปรารถนาต้องการอีกประเภทหนึ่งก็คือที่โผล่มาจากน้ำแล้วแต่ยังไม่บานโผล่ขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้วแต่ยังไม่สามารถเบ่งบานยังตูมอยู่ดอกบัวที่ยังตูมอยู่ในประเภทที่มีได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าและกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่กำลังสะสมกำลังสร้างอยู่มีโอกาสที่จะไปรับแสงพระอาทิตย์คือแสงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ในโอกาสต่อๆไปคือวันนี้ไม่สำเร็จวันหน้าก็ยังมีโอกาสวันนี้ไม่เข้าใจวันหน้าก็มีโอกาสเข้าใจฟังบ่อยๆทำบ่อยๆสะสมบ่อยๆก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมนั้นได้เหมือนกันแต่ประเภทหนึ่งคือประเภทที่หนึ่งนั้นคือประเภทที่บานรับแสงพระอาทิตย์แล้วคือได้ฟังธรรมแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งก็สามารถบรรลุธรรมได้แล้วบุคคลประเภทนี้เมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าสู่กระแสธรรมได้เพราะอาศัยการสร้างสมอบรมมานี่แหละจึงว่าพระเจ้าจึงเป็นผู้โปรดสัตว์ทรงมาตรัสรู้เพื่อต้องการโปรดเวไนยสัตว์ให้มีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมธรรมคือความดับทุกข์เพราะสัตว์ทั้งหลายเต็มไปด้วยทุกข์นานาประการนั้นเราท่านทั้งหลายที่ตกอยู่ใต้อำนาจของความทุกข์ถ้าเราไม่แสวงหาธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติเราก็เป็นบัวที่อยู่ใต้น้ำโอกาสที่จะโผล่พ้นมามีน้อยแต่ถ้าเราพยายามทำบ่อยๆสร้างบ่อยๆก็เหมือนบัวที่พ้นมาจากน้ำแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับแสงธรรมนั่นเราท่านทั้งหลายจงพยายามขวนขวายในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคือความพ้นทุกข์อย่าไปปรารถนาอย่างอื่นปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เพราะปรารถนาอย่างอื่นทุกข์นั้นยังมีอยู่ไม่ว่าปรารถนาการเกิดในสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพรหมนั่นก็ยังมีทุกข์อยู่เทวดาก็ทุกข์อย่างเทวดามนุษย์ก็ทุกข์อย่างมนุษย์ก็ยังมีทุกข์อยู่นั่นเองนั้นคนที่ไม่มีความทุกข์คือคนที่พ้นไปจากสภาวะของความเกิดนั่นเราท่านทั้งหลายก็พยายามสนใจใส่ใจมีโอกาสแล้วมีบารมีแล้วถ้าเราไม่สร้างไม่ทำโอกาสนั้นก็หมดบารมีนั้นก็หมดเมื่อหมดแล้วโอกาสที่เราจะสร้างนั้นก็คงจะน้อยฉะนั้นวันนี้เราได้มีโอกาสมาสร้างมาทำได้เห็นได้ฟังได้ยินได้รู้ก็ทำความเข้าใจในหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนฉะนั้นก็คงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของพวกเราที่ได้สร้างสมอบรมมาคือการทำความดีมาแล้วมาปัจจุบันก็มาสร้างต่อสร้างความดีต่อความดีนี่แหละจะทำให้เราพ้นไปจากสภาวะของความทุกข์นั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ขอญาติโยมจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมพระเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์และพระเถระวัดสังฆทานนะครับครับสำหรับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ
ุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญเลยครับสำหรับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานนะครับเอาขึ้นมาเปรเคนคุณจะได้เลยนะครับเรียนเชิญนะคะทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมค่ะประเคน2มือค่ะในช่วงนี้ว่าสังฆทานนะคะโดยสังฆทานโอสถของพ่อสนองกตปุญโญต้องการสมุนไพรค่ะเขยตายสดขมิ้นเครือหนุมานประสานกายใบหม่อนมะขามเปียกสดทองพันช่างและฝักคูณค่ะขณะนี้นะคะโรงพยาบาลแผนไทยของหลวงพ่อสนองต้องการตัวยาสมุนไพรค่ะเขยตายสดเคยตายแห้งไม่ต้องเอามาให้มีเยอะค่ะที่จริงท่านส่งสดมานะบางทีกว่าจะถึงวัดก็แห้งไปเยอะนะคะเคยตายสดเลยนะคะใครอยู่ใกล้ๆวัดแล้วก็มีสวนสมุนไพรนำมาทำบุญค่ะขมิ้นเครือหนุมานประสานกายใบหม่อนมะขามเปียกสดทองพันช่างและฝักคูณไปมอบได้ที่โรงพยาบาลแผนไทยวัดสังฆทานนะคะซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30 นทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะท่านสามารถไปตรวจรักษาหรือจะนำสมุนไพรบางท่านอาจจะไม่มีที่ป้าเล็กพูดก็นำไปให้ได้ค่ะเราอะไรที่ใช้ได้แล้วเกิดประโยชน์ทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้วัดสังฆทานจัดรถที่จะไปกฐินนะคะก็มีเขื่อนมูลบนนะคะถ้ำกฤษณาวังน้ำเขียวนะติดต่อรายละเอียดต่างๆที่แม่สีได้ค่ะวัดในขนอมตึ้งไป21-22นะคะตุลานั้นที่ละ 1,000 บาทค่ะขอให้พวกเราช่วยกันหน่อยค่ะแล้วก็ดอยอินทรีย์เชียงรายนะคะมีเศรษฐีทองนะคะอันนี้ป่านนี้ฮะเศรษฐีทองที่ยาวเหยียดเนี่ยนะฮามูธนาค่ะเดี๋ยวไปเล็กอ่านให้สาธุนะคะโมทนาค่ะตอนนี้นะคะรถที่จะจัดไปมีวันในขนอมซึ่งออกวันที่21ตุลาแล้วไปทอด22ตุลาค่ะพากราบพระธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุสวีพระธาตุชยาและก็สวนโมกค่ะคิดว่าท่านเคยไปกันแต่ใครไม่เคยไปอยากให้ไปวันในขนอมซึ่งจะได้ไปเห็นสถานที่ร่มรื่นเหมือนวัดสังฆทานนะคะหลวงพ่อได้เสร็จแล้วนะคะถ่ายก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวค่ะขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะสาธุค่ะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัตชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสกีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิ
ปุเรสานิจังมุทธาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพ ธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวากาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิ ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิ
ข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจจาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพนมมือไว้ก่อนนะครับ ครับเชิญกราบรับพระองค์สามครั้งพร้อมแล้วกราบ